อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างบ้านพระอาทิตย์คนเกิดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุบนามสกุลนุบมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านพระอาทิตย์ให้ดูกันนะนะแต่ตอนเนี้ยผมก็ได้สร้างตัวพระอาทิตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เหลือแต่เข้าไปตกแต่งในบ้านนั่นเองนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะฮะโอเคเราจะเปลี่ยนชุดกันก่อนนะครับก็จะเป็นชุดหนังเหมือนเดิมนะเพราะว่านูบเนี่ยบ้านจนนะนะแล้วของตกแต่งก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะก็จะเป็นพวกโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนแล้วก็พวกหีบเตาเผาแล้วก็กล่องครับมีแค่นี้แหละนะแล้วก็คบเพลิงนะโอเคนี่ครับอยู่ตรงนู้นนั่นเองนะสำหรับพระอาทิตย์ของนูบนะก็เดี๋ยวนูบจะไปกันเลยแล้วกันนะตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนว่าแต่พระอาทิตย์ที่ไหนมันมาโผล่เวลากลางคืนมาเนี่ยเออนะก็อย่างว่าแหละมันเป็นพระอาทิตย์ที่นูบสร้างขึ้นนะนะมันไม่ใช่พระอาทิตย์ของจริงนะถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันต้องมากลางวันสิมันต้องมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวตอนนี้นุบจะหาวิธีขึ้นไปก่อนละกันนะเอาตรงไหนดีวะเนี่ยที่มันพอดีข้างในก็มีรูพร้อมแล้วนะพร้อมอาศัยเลยโอเคต่อตรงนี้ละกันดีป่าววะเอาออกเอาออกนี่ตรงนี้เลยต่อขึ้นไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคแล้วก็ลงมาอย่างนี้ก่อนเพื่อที่ว่าจะต่อบันไดนะครับถ้าเราไม่ต่อบันไดเนี่ยเราจะขึ้นไปยังไงถูกไหมพอต่อบันไดเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนต่อเหมือนเดิมนะต่อเหมือนเดิมเลยนะครับเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนั่นเองนะสามล็อกแล้วก็วางไปอีกสามล็อกเลยอ่ะโอเคแล้วก็วางเจ็บ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 โอเคใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเองตอนนี้ก็ถึงแล้วนะฮะโอเควางบันไดเรื่อยๆเลยด้วยความจนของนูบนะครับบ้านของนูบเนี่ยก็จะไม่มีประตูนะก็ไม่รับประกันความปลอดภัยนะเพราะว่าอาจจะมีตัวอะไรปีนขึ้นมาบ้านของนูบได้นะและจะทำให้เกิดอันตรายต่างๆนานาหรือว่าเข้าของเสียหายหรือถูกขโมยไปก็เป็นได้โอเคก็เดี๋ยวนุ๊กจะวางกล่องคราฟตรงนี้ละกันอ่ะแล้วก็กล่องนี้เตาเผานี้ไปแล้วก็เอาเก้าอี้กับโต๊ะมาวางกันเลยโซฟาไว้ไหนดีวะเนี่ยโซฟาเนี่ยงั้นเอาโต๊ะจึ๊บจึ๊บแล้วก็เก้าอี้ไป2ตัวแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโซฟาละกันตัวนี้จะเป็นโซฟานะเสร็จแล้วเตียงนอนที่เหลือแล้วก็จะเก็บละกันเพราะว่าเรานอนคนเดียวนะเราไม่มีคนอยู่อาศัยด้วยนะเอาหีบวางไปตรงนี้ก็จะเป็นกล่องครับ2ตัว2โต๊ะเอ้ยมีโต๊ะเดียวนี่วะแล้วเราก็จะวางโต๊ะครับตรงนี้ละกันโอ้ยไม่ได้แล้วเอาออกเอาให้มันชิดกับโต๊ะหน่อยละกันตรงนี้วางแล้วโซฟาเอาไว้หน่อยดีวะงั้นเก็บไว้ในหีบละกันโอเคก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับบ้านพระอาทิตย์ของนูบนั่นเองนะนี่เต้นโชว์1สเต็ปคนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปร
หรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโพนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านพระอาทิตย์นั่นเองนะก็ผมเนี่ยก็ได้สร้างเจ้าตัวพระอาทิตย์ไว้แล้วนะครับแล้วก็ขุดเจาะห้องอะไรเรียบร้อยแล้วคือพร้อมที่จะอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ชุดเพชรออกไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เอาพวกของตกแต่งไปด้วยนะถึงจะไม่มีเรื่องข้างนอกแต่ก็ใส่ไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้ามาใส่ชุดเพชรเนี่ยมันจะไม่มีความโปรเลยนะมันจะเป็นสตรีปง่อยๆนะมันต้องใส่ชุดเพชรด้วยนะเพื่อความโปรนั่นเองนะโอเคตอนนี้เราหามุมดีๆก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะปีนขึ้นไปบนนั้นนะฮะแต่ก่อนอื่นเราต้องต่อบล็อกก่อนแล้วจะปีนขึ้นไปนะโอเคตรงนี้น่าจะเหมาะนะประมาณตรงกลางพอดีนี่เลยตรงนี้ละกันต่อบล็อกไปอย่างนี้โอเคเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเราก็เอาบันไดเนี่ยต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจึ๊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 บโอเคแล้วก็ต่อเหมือนเดิมนะฮะเรื่อยๆต่อไปสูงๆแบบนี้เนี่ยแหละโอเคถึงแล้วแล้วก็เหมือนเดิมนะครับต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมหวังว่ารอบเนี้ยโปรจะไม่พลาดแบบคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วเนี่ยโปรพลาดอย่างหนักเลยนะคือต่อบล็อกไม่ตรงก็คือต้องมานั่งแก่นะมันเสียเวลามากเลยนะและทำให้เกิดอันตรายด้วยนะอาจจะเดินตกลงไปตายก็เป็นได้โอเคตอนนี้ไข่จะถึงแล้วน่าจะพอดีนะ1 2 3 4อุ้ยพอดีว่ะเอ้ยโอ้มันติดตรงนี้เอาไงดีวะเนี่ยงั้นเราลงไปก่อนแล้วกันอ่ะต่อมันเดิมดิเอ้ยแม่งพอดีว่ะเอ้ยเอาเรื่องเอ้ยรอบนี้โปรไม่พลาดแบบรอบที่แล้วสุดยอดโอเคแล้วก็เอาประตูมาประตูไม้วางเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าไปวางคบเพิงตรง2ตรงนี้แล้วก็มุมข้างบนจึ๊บจึ๊บเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาตกแต่งบ้านกันนะครับเอาอะไรตกแต่งดีวะเอากล่องคาร์บเตาถ่าน22แล้วก็กล่องคาร์บตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอน2เตียงนุ๊บนอนไม่ใช่นุ๊บสิโปจำผิดชื่อโปรเนี่ยนอนคนเดียวนะแต่เตียงมี2เตียงนะใครอยากมานอนก็มานอนได้อะนะก็บ้านของโปรเนี่ยอาจจะขึ้นยากหน่อยเพราะว่ามันสูงอะนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของโปรแล้วกันเอ้ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ออกไปนี่วางตรงนี้ดีกว่าเหมาะกว่าเยอะไม่ตรงกันเลยอะนี่ตรงนี้ไม่ตรงอีกสุดยอดแล้วทีนี้วางหีบไปเตาถ่านกับกล่องครับเหมือนเดิมครับตรงนี้วางเหมือนกันเลยนะโอเคเหลือประมาณ2บล็อกใช่ไหมงั้นวางไว้ตรงไหนดีวะวางข้างบนนี้แล้วก็กล่องครับตรงนี้วางไปเอ้ยไม่เอาไม่เฟี้ยวไม่เฟี้ยวเอาหีบวางไปเรียบร้อยแล้วก็ไฟปักข้างบนจึ๊บ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 โอเคเสร็จแล้วสำหรับบ้านของโปรเป็นยังไงน่าอยู่ไหมครับเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปแฮกเกอร์สวัสดีฉันคือแฮกเกอร์วันนี้ฉันก็จะมาสร้างบ้านพระอาทิตย์ลอยฟ้ากันนะเอ้ยแล้วพระอาทิตย์บ้านไหนจะไม่ลอยวะมันจะอยู่บนบนทะเลบนน้ำเอ้ยน้ำกับทะเลก็เหมือนกันเนี่ยว่ะมันจะอยู่บนดินหรือบนทรายมันก็ละลายได้เหมือนกันนะเขาว่ามันร้อนมากเลยนะมันก็ต้องลอยอยู่บนฟ้าสิวะนะก็เดอะโปเนี่ยก็จะมาสร้างให้ดูเลยละกันนะสร้างสดๆร้อนๆนะโอเคเอาเป็นบล็อกเลยดีวะบล็อกแมกมาดีไหมไม่เอาดีกว่าไม่เฟี้ยวเอาเป็นบล็อกกอสโตนดีไหมอยู่ไหนวะเป็นบล็อกโกสโตนโอเคบินให้สูงกว่านี้โอเคน่าจะพอแล้วแหละมาทับสเฟียร์89โอเครอสักครู่มาแล้วขนาด 4,200 บล็อกประมาณนี้เป็นไงอันเนี้ยไม่ต้องใช้ไฟด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันสว่างในตัวมันเองของมันแล้วเพราะว่ามันเป็นพระอาทิตย์
จะเรียกว่าพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นพระอาทิตย์อ่ะเออนะโอเคเอาขวานมาก่อนเลยแล้วก็ทุบไปอุ้ยแม่งเลยว่ะเอามาอุดจึ๊บ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 โอเคและทีนี้ได้กี่บล็อกวะเนี่ยโอ้ยเกินไปเกินไปอ่าขวดตัวนี้รัวเลยนะครับลึกๆเลยนะเออเอาประมาณนี้พอป่ะวะเนี่ยน่าจะพอแหละเออเอาขึ้นอีกโอเคพอละพอละพอละมาแล้วเราก็จะทำการทับเซตศูนย์นะเพื่อที่ว่าจะได้เคลียร์พื้นที่ในห้องให้มันกว้างขึ้นนะโอเคเมื่อเสร็จแล้วของก็จะเป็นมานี่อ้าวตรงนี้เป็นรูอ่ะอย่างนี้เราก็ต้องซ่อมซะแล้วอ่ะงั้นซ่อมเลยแล้วกันนะมันจะได้ดูไม่น่าเกลียดโอเคจึ๊บจึ๊บเอ้ยเหมือนมันไม่ตรงกันว่ะเอ้ยมันไม่ตรงกันจริงๆนะเนี่ยโอเคงั้นเอาลงมาหน่อยแล้วกันอ่าฮะประมาณนี้จึ๊บจึ๊บโอเคและทีนี้เราก็จะเข้าไปตกแต่งภายในตัวบ้านแล้วนะครับเริ่มจากตรงไหนดีประตูก่อนเลยอันดับแรกถ้าไม่มีประตูก็เข้าไม่ได้นะอ่ะเอาหีบกลับมาก่อนก็ได้อ่ะหีบกับเตาเนี่ยอ่าแล้วก็เตาเผาเอาประตูมาด้วยอ่ะประตูไม้เอ้ยมันวางไม่ได้เนี่ยว่ะงั้นเอาบล็อกอะไรมาลองอ่ะบล็อกขนแกะสีเหลืองก็ได้วางไปปิดประตูแล้วก็เอาอะไรมาดีวะเนี่ยอ่ะเอาเตียงนอนมาสีดำโอเควางลงไปจึ๊บจึ๊บคือแฮกเกอร์ก็นอนคนเดียวนะแต่ว่าอยากนอนเตียงกว้างๆหน่อยนะมันจะได้สบายนะแต่ถ้าเกิดนอนคืนเนี่ยเขาต้องหาอะไรมาวางไว้ข้างๆนะเพราะว่ากันผีหลอกนะเผื่อผีมานอนด้วยทำไงเนี่ยหลอนจิตเลยนะฮะหลอนจิตสนิทบอกโอเคแล้วเราก็วางโต๊ะลงไปแบบนี้นะก็มันจะเป็นโต๊ะกินข้าวนะก็แบบว่ารับแขกอะไรมานี่นะเออรับแขกประมาณนั้นเลยนะโอเคแล้วเราก็อาจจะวางเก้าอี้นะตรงนี้แล้วกันจึ๊บ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 โอเคประมาณนี้โอเควางไปแล้วก็หาเทียนทีนี้เทียนอยู่ไหนวะเทียน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 พัดลมมันจะวางได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้นะโอเคไม่ได้งั้นเอาเทียนมาแล้วกันแคนเดิลโอเคเอาเทียนมาวางเลยโอเคประมาณนี้เอาอะไรมาตกแต่งต่อดีวะเอาไอ้นี่ก็ได้เอากล่องมาตกแต่งก็ได้อะเป็นคลังอาวุธอะไรเงี้ยคลังสินค้าคลังของอะไรก็ว่าไปนะโอเคก็เสร็จแล้วนะสำหรับบ้านของแฮกเกอร์นะเต้นโชว์ในสเต็ปเจ้าสวัสดีชาวโลกวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาสร้างบ้านพระอาทิตย์ให้ดูกันนะอันเนี้ยเป็นพระอาทิตย์ของจริงไม่ติงนังบอกไว้ก่อนเลยนะโอเคก็พระเจ้าขอเต้นก่อนละกันอ่ะเต้นเสร็จแล้วงั้นไปกันเลยนะก็พระเจ้าเนี่ยจะบินไปให้สูงที่สุดนะให้แบบว่าเลยก้อนเมฆไปแล้วก็วาดได้นะโอเคก็บินเรื่อยๆแล้วกันอ่ะโอเคตอนนี้ก็เริ่มบินสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มมาเห็นพื้นด้านล่างแล้วนะฮะโอ้ยสวยงามมากน่าจะเลยก้อนเมฆแล้วมั้งเนี่ยโอเคงั้นเอาประมาณนี้แล้วกันนะมาพระเจ้าจะสร้างเลยท็อปสเฟียร์บล็อกลาวามันเท่าไหร่วะ213ขนาด50ไป Enter เฮ้ยทำไมมันไม่มาสักทีหนึ่งวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันนานอย่างนี้อ่ะ
น่าจะเป็นเพราะความใหญ่ของมันละมั้งอาจจะทำให้แหลกหรือเปล่านะพระเจ้าว่ามันน่าจะแหลกนะน่าจะแหลกแหละเหมือนมันค้างอยู่อะไรมานี้เอาไงดีวะเนี่ยโอ้ยโอ้ดูดิจะมืดแล้วด้วยงั้นเราลงไปซิเผื่อมันอยู่ข้างล่างแต่มันไม่น่าอยู่ด้านล่างหรอกมันน่าจะแหลกอยู่นั่นแหละนะโอ้โหดูสิตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนะดูดิพระอาทิตย์ของจริงเนี่ยกำลังจะตกแล้วนะเอาไงดีวะเนี่ยลองพิมพ์ดูสิเอ้าไม่แหลกไม่ค้างนี่วะงั้นมันอาจจะเป็นเพราะความใหญ่ของมันน่ะนะขนาดตั้ง50อ่ะก็เลยทำให้นานอ่ะนะมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงอ่ะนะแต่พระเจ้าคิดว่าพระเจ้ารอไม่ไหวแล้วพระเจ้าขี้เกียจรอแล้วเอาไงดีวะเนี่ยจะสร้างอีกอันนึงมั้ยล่ะเอาแบบขนาดเล็กเลยอ่ะแบบจิ๋วๆเลยอ่ะเอาแบบพออยู่ได้อ่ะนะคิดแป๊บนึงเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยนานเกินไปแล้วนานจริงเป็นนาทีแล้วเนี่ยยังไม่มาเลยงั้นสร้างใหม่แม่งเลยแล้วกันอ่ะมาทับสเฟียขนาด5ไปอ่ะโอเคแม่งมาพันทีเพราะว่ามันเล็กไงโอเคขนาดนี้พระเจ้าน่าจะอยู่ได้วางไปปึ๊บๆแล้วก็เอาเตียงนอนวางไปโอเคก็เสร็จแล้วนะสำหรับบ้านพระอาทิตย์ของพระเจ้าเป็นยังไงสวยไหมโอเคพระเจ้านั่นแหละฝันดีทุกคนครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ